ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นมาสเตอร์ลิมิตที่เป็นทริคเนาะก็จะเป็นวิธีการใส่ตัวดีเทลลงไปในรูปตัดประตูหน้าต่างนะครับโอเคก็เราลองใส่หน้าต่างลงไปก่อนสักบานโอเคทีนี้สมมุติว่าเราต้องการทําแบบขยายประตูหน้าต่างเช่นตรงวงกบอะไรเงี้ยนะครับเราปกติแล้วก็ผมจะตัดเซกชันอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่านะครับเจ้าประตูหน้าต่าง Family เนี่ยที่มันให้มาเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ลงดีเทลว่าในส่วนของวงกบนะครับเป็นยังไงบ้างหรือว่าบางทีมีมันเลี่ยนหรือเฟรมขั้นกลางอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเนาะเราก็สามารถเอาดีเทลพวกนั้นไปใส่ใน Family ได้นะครับผม Edit Family หน้าต่างนะฮะแล้วก็ผมจะไปโหลดมาครับไปที่ Insert โหลด Family เนี่ยเขาจะอยู่ในนี้นะฮะโปรแกรม Data Autodesk ตามนี้เลยครับจะอยู่ใน Family Category จะเป็น Detail Item นะเดี๋ยวถ้าเราย้อนกลับมาดูเนี่ยก็จะมีแบบ General Cyber Concrete นะอันนี้คือเขาทำไว้ให้รอเราเนาะซึ่งเราก็สามารถทำเองได้นะเดี๋ยวเขาไปดู Window Aluminium เนี่ยเขาก็จะทำพวก Detail ไว้เนี่ยอันนี้ Detail อันนี้ก็ไว้ใส่ Top View อันนี้ก็ใส่ Head Section Mullion Sectionซิลสมมุติว่าผมใช้นี้แล้วกันใช้ซิลจริงๆมีหลายอันนะหรือว่าเราสร้างเองก็ได้โอเคก็คือโหลดเข้ามาใน Family นะครับทีนี้เราจะไปวางในรูปด้านข้างเนาะก็ลองเปิดแปลนก่อนผมจะวางในวิวตัวนี้ Center Left Right นะครับก็เปิด Left ขึ้นมาก็ได้โอเคผมจะวางข้างล่างนี้นะครับก็ให้มาดูที่แท็บ Project Browser นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมี Family ที่เราโหลดเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในกรุ๊ป Family เนี่ยนะครับพอดีผมเคยโหลดเข้ามาแล้ว1อันเนี่ยชื่อ Family ของผมเมื่อกี้ผมเอาเป็น Sil Section ใช่ไหมเรากดบวกไปจนถึงล่างสุดเลยนะครับล่างสุดแล้วเราสามารถ Drag and Drop ได้แบบนี้แล้วเราก็อาจจะใช้คำสั่ง Move นะฮะ Move ไปแล้วก็ขยับตำแหน่งให้มันตรงกับกระจกอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้เราก็สามารถมีดีเทลพวกนี้ได้ที่โชว์ในเซกชันแล้วก็เอาไปทำแบบขยายต่อได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งขึ้นโมเดลแบบละเอียดยิบนะครับเพราะตัวนี้ก็จะทำให้สเปคตัวไฟล์ Revit เนี่ยกินสเปคคอมน้อยลงเยอะมากด้วยนะฮะทีนี้พอเราเซตเสร็จแล้วใช่ไหมสมมติว่ามีบนกับล่างแล้วกันขอโรเทตเท่าไหร่ก็180โอเคกด space bar พลิปได้โอเคสมมุติว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราควรที่จะ set visibility ด้วยนะเลือกทั้ง2อันแล้วก็มาที่ช่อง property ปรับ visibility มันคืออันเนี้ยผมติ๊กก็คือจะให้มันโชว์เฉพาะเวลาเราตัด section ผ่านมันนะผ่านหน้าต่างนะคอสไม่ต้องโชว์มีเดียไม่ต้องโชว์เฉพาะไฟล์อย่างเงี้ยแล้วเราก็โหลดเข้าไปนะขออนุญาตไม่เซฟโอเวอร์ไรต์ไปเลยนี่เห็นไหมครับอย่างเราจะเห็นตัวดีเทลด้วยเราก็สามารถใช้คำสั่ง call out เนี่ยในการไปทำแบบขยายต่อได้นึกออกไหมแล้วก็ถ้าเราปรับเป็นมีเดียอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นหรือว่าถ้าเราไม่ได้ตัดเซ็กชันผ่านเนาะอย่างเงี้ยเซตเป็นไฟล์ไม่เห็นนะฮะไม่เห็นคือต้องตัดเซกชันผ่านเท่านั้นด้วยนะโอเคแล้ววิธีทำถ้าจะทำเองทำยังไงเนาะนะครับเผื่อคนที่อยากทำดีเทลพวกนี้เองนะอันนี้ผมเข้ามาในตัว Family หน้าต่างใช่ไหมที่เราเพิ่งโหลดตัวดีเทลไอเทมเข้ามาเราสามารถ Edit Family ตัวนี้เข้าไปดูก็ได้นะ Edit คือเข้าไปดูว่าเขาสร้างยังไงนะไปดีดปุ๊บ BV เลยเปิดตัว reference plane นะเห็นไหมก็จะมีเส้น reference plane center นะแล้วก็เขาสเก็ตค่อนไปด้านขวามีใส่ตัวนี้ด้วย flip control ด้วย flip control ก็คือมาใส่ตรงนี้ได้นะแล้วก็พวกนี้เขาก็เนี่ยสเก็ตเองนะเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบใช้คำสั่งพวกไลน์เนี่ยคำสั่งไลน์ธรรมดาทั่วไปก็มาเลือกไลน์บีตรงนี้เราใช้ไลน์ใช้ masking ใช้ fill region อะไรพวกนี้
สร้างของเราเองก็ได้นะครับโดยที่สังเกตน้องก็คือเวลาจะเริ่มสร้างเนี่ยจะเซฟแอดตัวเนี้ยของเดิมเนี่ยเป็นของใหม่ก็ได้หรือว่าจะสร้างใหม่ก็ได้แต่โดยที่ระวังเนาะแคตตาล็อกต้องเป็นดีเทลไอเทมนะครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่เราอยากจะสร้างเองเนาะนะครับพอดีเมื่อกี้แว็บไปลง install ใหม่ได้เวอร์ชัน 2019.2 มาเลยถ้าเราอยากจะสร้างตัวดีเทล family ของเราเองนะครับมาที่ new ตรงนี้นะครับนี่ new ตรงนี้โอเคแล้วเราก็เลือกเทมเพลตเนาะเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีเมติกดีเทลไอเทมอยู่จากนั้นนะครับเราลองเช็คที่แฟ้มเหลืองนะฮะเนี่ยไหมครับมันก็จะเป็น family detail item แล้วเราสามารถนะครับสเก็ตเองก็ได้เนี่ยอยากให้เป็นรูปร่างอะไรเราสเก็ตเองก็ได้นะฮะอยากให้เป็นรูปร่างอะไรก็แบบจัดการตามสบายเลยหรือว่าถ้าเรามีไฟล์ cat อยู่แล้วเนี่ยเรา insert นะแล้วก็เอา cat เข้ามา draft ต่อก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาแล้วก็มา explode ก็ได้แล้วแต่เราก็จะได้ detail family ของเรานะครับที่แบบไม่กินสเปคเครื่องด้วยเพราะว่ามันเป็น 2D นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ